สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่ยเชิญยิ้มขอเคลียร์ประเด็นร้อนถือเป็นนักแสดงตลกพิธีกรชื่อดังที่ออกมาเคลื่อนไหวคอเอาท์ถึงสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้อยู่ตลอดสำหรับหนุ่ยเชิญยิ้มที่ก่อนหน้านี้หนุ่ยได้ออกมาโพสต์ฟาดผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าคำว่าแก่ก็ควรแก่อย่างมีคุณค่าไม่ใช่แก่แบบกะโหลกกะลายอย่าทำตัวแก่เกินแกล้งงานนี้ทำเอาหลายๆคนสงสัยหนักมากว่าโพสต์ถึงใครกันแน่ล่าสุดหนุ่ยได้ออกมาโพสต์ชี้แจงอีกครั้งระบุว่าผมอยู่วงการตลกมา30ปีไม่เคยไปล่วงเกินหรือปีนเกลียวผู้ใหญ่แม้แต่นักแสดงตลกที่เด็กกว่าผมก็ให้ความเคารพผมแค่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวกับการบริหารงานของผู้ใหญ่ถ้าหากไปกระทบจิตใจใครผมก็ขออภัยด้วยครับทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นถ้าทำดีแล้วเราก็ชื่นชอบถ้าทำดีแล้วเราก็พร้อมชื่นชมแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันยังขาดตกบกพร่องเราควรมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นอย่าตีกรอบการวิจารณ์อีกฝ่ายหมายถึงเราเลือกอีกฝ่ายหลายๆท่านที่ออกมาพูดเพราะอยากเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้อย่าตัดสินเองว่าใครอยู่ฝั่งไหนด้วยความเคารพท่ามกลางชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นไอจีเลยทีเดียวว่าผู้ใหญ่บางคนก็ไม่น่าเคารพค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพี่นุ้ยทำถูกต้องแล้วค่ะตามกฎหมายประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเพราะรุ่นลูกๆหลานๆจะได้โตมาในสังคมที่มีผู้บริหารที่แย่แบบนี้ไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากคอบข่าวขอบคุณค่ะ